ลังไม่ร่วมกิจกรรมรับน้องแค้นโทรศัพท์ฟ้องพี่ชายต่างสถาบันยกพวกเคลียร์ก่อนถูกเจ้าถิ่นรุมทำร้ายสาหัสหลายรายทาหอนรถรับส่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับเด็กหญิงวัย4ขวบหน้าบ้านหลังกลับจากโรงเรียนเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าต่อตาผู้เป็นแม่เกิดเหตุดินถล่มทับรถแบ็คโฮจมมิดทำคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะตักดินอยู่บนเนินเขาคาดสาเหตุเกิดจากดินชุ่มน้ำเนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันหลวงปู่เนนคำเปิดใจเป็นครั้งแรกระบุรู้สึกเฉยๆไม่ขอแก้ข่าวโต้ผ่านลูกศิษย์ไม่เคยบอกว่าจะละสังขารคาด30มิถุนาท่านแหลงตอบสื่อทุกข้อสงสัยเที่ยวข่าวให้ข้นค้นข่าวให้เข้มกับข่าวข้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็เริ่มข่าวแรกด้วยเรื่องปึงปังปึงปังนะฮะเอะอะมะเทิงทะเลาะกันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้เกิดขึ้นประมาณสักบ่าย 3:30 เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีน้องอายุ18ปีนะครับเป็นนักศึกษาปี1อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวะเครื่องกลของมหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลสุวรรณภูมินะครับแสดงความชัดเจนว่าไม่ขอเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องเขาอยู่ปีหนึ่งแต่เขาไม่ขอให้รุ่นพี่มารับน้องเขานะครับก็ทำให้รุ่นพี่ไม่พอใจแล้วก็ข่มขู่นะครับโดยน้องอายุ18ปีคนนี้นะครับก็โทรศัพท์ไปฟ้องพี่ชายพี่ชายของน้องอายุ18เนี่ยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพอพี่ได้รับโทรศัพท์น้องโทรศัพท์มาบอกนะฮะว่าน้องเขาไม่อยากจะร่วมรับน้องรุ่นพี่ไม่พอใจนะฮะพออายุ18ปีนี่โทรมาหาโทรมาฟ้องพี่ชายพี่ชายก็เลยรวมกลุ่มนักศึกษาได้10คนนะครับนั่งแท็กซี่มา700กว่าบาทเพื่อที่จะมารับน้องชายและมาเจรจาเพื่อช่วยน้องชายที่สถาบันแต่ไม่เป็นผลครับเพราะว่ามีนักศึกษาเจ้าถิ่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนสุวรรณภูมิก็ไม่พอใจแล้วก็ช่วยกันรุมทำร้ายนักศึกษาต่างถิ่นก็คือพี่ของน้องปี1ที่มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลกรุงเทพนี่แหละฮะนี่ฮะเรื่องมันก็เลยชุลมุนวุ่นวายที่เข้าร่วมทะเลาะกันนะฮะไล่ตีกันไล่ต่อยกันนะมีประมาณ30กว่าคนนะครับตำรวจต้องใช้เวลาชั่วโมงกว่าจึงสามารถแยกคู่กรณีออกจากกันได้และพบว่ามีผู้บาดเจ็บ10คนนะครับนายสุทธิพงศ์สุขใจอายุ22ปีเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนายสุทธิพงศ์นี่อายุ22ปีเป็นนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลกรุงเทพถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสจนต้องส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับครับตำรวจสามารถควบคุมตัวนักศึกษาที่มีเรื่อง16คนนะครับของมหาวิทยาลัยเจ้าถิ่นและก็บางส่วนของมหาวิทยาลัยต่างถิ่น ที่นั่งแท็กซี่มากันนะฮะครับเป็นไงฮะเรื่องเพียงแค่ว่าเด็กคนหนึ่งไม่อยากจะร่วมรับน้องรุ่นพี่ไม่ยอมไม่ยอมรุ่นพี่ปี3และปี4ไม่ยอมจะต้องให้น้องคนนี้รับน้องด้วยน้องก็เลยไปฟ้องพี่ก็มาจากอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งมาพร้อมกับเพื่อนยกขยงกันมาตีกันแล้วตีต่อหน้าตำรวจด้วยโอ้โหคือตอนที่ตีกันเนี่ยตำรวจชุดปราบภัยรี30กว่านายเนี่ยก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปยับยั้งระงับเหตุได้นะเนี่ยโอ้โหแหวกตำรวจไปเลยฮะมีถ้าทุกปีนะปัญหาเรื่องการรับน้องเนี่ยรับแล้วถูกทำร้ายร่างกายจนท่านได้รับบาดเจ็บบ้างก็มีนะฮะแต่นี่มาอีกอันนี้มาอีกแนวหนึ่งน้องเขาไม่อยากรับขอถอนตัวออกอันนี้ไม่ยอมโอ้โหสภาพก็ช่วงนี้ก็
ทุกมหาวิทยาลัยก็มีกิจกรรมรับน้องอยู่ใช่ฮะของมอเนชั่นก็มีอีกเรื่องนึงก็เอาเป็นเรื่องเด็กนะฮะเป็นเรื่องของเด็กเล็กๆนะฮะที่เป็นข่าวที่อยู่ในพาดหัวข่าวของเราด้วยนะครับวันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่4ขวบเท่านั้นเองครับเด็กหญิงวรรัตน์ล่าเกนะฮะเป็นนักเรียนชั้นบริบาลนะคือชั้นเด็กเล็กอ่ะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าชักนะเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองเลยเรื่องของเรื่องก็คือว่าน้องคนนี้เนี่ยนะฮะนั่งรถรับส่งนักเรียนเป็นรถตู้นะฮะแล้วก็เป็นรถตู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าชักมีนายสุขุมสุขบางคงเป็นคนขับรถนะฮะแล้วรถก็ทยอยส่งเด็กนักเรียนส่งเด็กนักเรียนนะฮะที่ตัวรถก็จะมีครูพี่เลี้ยงนั่งอยู่ด้วยนะฮะครับปรากฏว่าพอส่งเด็กได้สักประมาณสัก20คนเหลือเด็กในรถอยู่ 5-6 คนนะฮะรถคันนี้ก็ขับมาถึงหน้าบ้านของน้องคนนี้ก็จอดให้เด็กลงนะฮะครูพี่เลี้ยงก็ส่งให้เด็กลงจากรถพอเด็กลงจากรถแล้วก็ปิดประตูนะฮะแต่ปรากฏว่าช่วงที่เด็กลงจากรถเนี่ยปรากฏว่ากระเป๋าเนี่ยนะฮะหลุดมือเด็กแล้วน้องเขาก็เลยก้มลงไปเก็บกระเป๋าตอนนั้นประตูรถเนี่ยปิดหมดแล้วนะฮะคนขับรถคือเด็กก็ตัวเล็กด้วยนะฮะแล้วคนขับรถก็บอกว่ามองจากกระจกข้างแล้วมันก็ไม่เห็นน่ะมันอาจจะอยู่ในมุมที่อับจริงๆนะฮะก็ไม่เห็นว่าน้องคนนี้เนี่ยก้มเก็บกระเป๋าอยู่ก็ออกรถมารถก็ไปเฉี่ยวกับน้องคนนี้ล้มลงนะฮะพอล้มลงปุ๊บเนี่ยมันอยู่ไปล้มในแนวเดียวกับล้อหลังพอดีล้อหลังก็เลยทับเลยนะฮะโอ้โหแล้วคุณแม่ของน้องคนนี้ยืนอยู่หน้าบ้านกำลังรอรับลูกอยู่พอดีด้วยแม่เนี่ยเป็นลมเลยนะฮะครูพี่เลี้ยงที่อยู่ในรถก็เป็นลมด้วยเห็นภาพแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะคนขับรถก็ยืนหน้าซีดหน้าเซียวรอมอบตัวกับทางตำรวจนะฮะก็โดนข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะไม่น่าเชื่อนะคือเด็กเนี่ยอีกไม่กี่ก้าวเนี่ยก็ก้าวเข้าบ้านของตัวเองแล้วลงจากรถแล้วกระเป๋าตกแล้วก็ก้มลงไปหยิบมาตายหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยนะโอ้เหลือเชื่อโชคร้ายจังนะแล้วเด็กอนุบาลคงตัวเล็กอ่ะใช่ไหมแล้วบางทีเราขับรถด้วยนะฮะกระจกมองข้างรถคันที่ขับมาข้างๆเราเนี่ยบางทียังอยู่ในมุมอับที่มองไม่เห็นก็มีครับแล้วนี่เด็กตัวเล็กมากนะวันนี้ก็ติดแท็กคุยกันนะฮะคุยข่าวเรื่องอะไรดีเรื่องรับน้องเรื่องรับน้องเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับที่อยุธยาใช่ไหมครับเพราะว่าที่รุ่นพี่ตีกันใช่ฮะหลายที่ก็มีกิจกรรมรับน้องอยู่บางที่ก็รับน้องแบบเบาๆคือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ครับบางที่ก็อาจจะแบบมีดุบ้างเขาเรียกอะไรวากอ่ะระบบโซตัสใช่ไหมแต่ว่าอย่างอยุธยานี่โหแรงแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ของน้องไหมที่จะไม่ให้รุ่นพี่รับใช่ไหมฮะก็เขาไม่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเขานะใช่รุ่นพี่จะไปบังคับให้รุ่นน้องปีหนึ่งทุกคนจะต้องมาร่วมกิจกรรมมันก็ไม่ใช่นะนะฮะนี่คือเรื่องนี้ถ้าเกิดรุ่นพี่ยอมให้รุ่นน้องคนนี้ไม่รับก็ไม่รับก็โอเคกลับบ้านไปจบไหมก็จบแต่นี่เขาไม่ยอมไงครับนี่แหละฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคำถามกับเลนโซ่ล้อรุ่นโปรเจกต์ดีสเปคจีที่ถูกลอกเลียนแบบเยอะของแท้ต้องสังเกตที่ใดก็ไก่มีคำว่าเลนโซ่และสเปคจีชัดเจนขอไข่มีคำว่าล้อแม็กชัดเจนพิมเอ็นเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับเสื้อโปโลแบรนด์เลนโซ่สัปดาห์ละ5รางวัลรางวัลละ1ตัวมูลค่า500บาท